นี่ไงที่เขาบอกว่าความงดงามมันต้องแลกมาด้วยความยากลำบากไม่นะที่บ้านกูใช้ตังค์ซื้อเอาก็ได้ลำบากชิบหายแม่แต่ตอนดูรูปนี่นะสวยมึงต้องมาสวยมึงต้องมาต้องลงกูอยากได้รูปแบบนี้แต่พอมานี่เกี่ยงกับลิงแต่ก็มึงแหละบามาอีนี่ร้านเนี้ยก็อร่อยร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวหมดไปมากอร่อยทำโป่งทำโป่งทำโป่งพยายามสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเหนือยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่รายการสักที่ไหมนะคะอีกหนึ่งคอนเทนต์ในช่องปิดออฟฟิเชียลนะคะที่เราจะพาทุกคนนะไปในสักที่ที่พวกเราเนี่ยเลือกมาแล้วครั้งนี้คือเราบอกว่าเราเป็นแบบ exclusive ที่เราเลือกมาเลยนะคะแต่ว่ามาในถิ่นที่เป็นแบบคนช้าๆเขาอยู่กันคนใช้ชีวิตสบายๆสโลไลฟ์เขาอยู่จริงๆตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าที่เราคุยกันเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเราเดินทางกันมาทั้งคืน เราออกมาตั้งแต่แบบเที่ยงคืนแล้วใช่ปะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงนะครับ7ชั่วโมงเราก็เดินทางมา7ชั่วโมงแล้วเราก็มาที่นี่นะคะก็คือจังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราเคยคุยกันไว้หลายครั้งแล้วว่าเราอยากมาใช่เพราะว่ามันดูเท่ดีใช่เป็นเราเคยมาแล้วฮะเคยกูเคยทำมาแล้วไม่ชอบไม่ชอบใช้คำว่าแบบเราอ่ะกูเคยมาแล้วครั้งนึงสมัยแบบว่ามาทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแบบโซนนอกไม่ได้มาถึงข้างในอะไรอย่างนี้อ่ะฮะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันจริงๆคือจะบอกว่าน่านน่ะเป็นจังหวัดที่เราอ่ะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อยู่แล้วแหละหลังจากโควิดอย่างเงี้ยคือเมืองน่านน่ะกลับมาน่าเที่ยวเหมือนเดิมอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นเมืองรองที่น่าเที่ยวพอๆกับเมืองหลักนะฮะจริงๆเป็นเรื่องบรรยากาศใช่ๆจริงๆซึ่งตอนเนี้ยเชื่อมั้ยว่าเมืองน่านน่ะกลายว่าแซงหลายๆจังหวัดแล้วที่แบบคนแบบเหมือนแบบมาเที่ยวกันเยอะมากคนแถวน่านเองก็เที่ยวเมืองน่านเองด้วยแล้วก็คนจากที่อื่นก็มาเที่ยวเมืองน่านด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะในทริปนี้เนี่ยเราอ่ะจะไม่ได้เที่ยวแค่ตัวเมืองแน่นอนแต่ว่าจะมีไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปเรื่อยๆยาวๆไม่ไปไหนไกลแล้วนะเพราะเราอ่ะ no plan จริงๆทริปนี้คือเราอ่ะไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราอ่ะมีคนที่หลายๆคนอ่ะที่ดูช่องน้องๆดูในช่องอยู่แล้วก็อาจจะรู้อ่าฮะว่ามีคนน่านอยู่ก็คือเป็นพี่ต้นอีพี่ต้นเนี่ยก็คือมาสักที่ใหม่ใน EP ที่แล้วเป็นเจ้าถิ่นใช่เจ้าถิ่นเราก็เลยคิดว่าเอองั้นให้นางอ่ะตั้งชื่อให้ไหมได้ตั้งชื่อทริปเราลองโทรหานางไหมว่าแบบถ้าในฐานะเจ้าถิ่นเนี่ยนางอ่ะจะตั้งชื่อทริปเนี่ยว่าอะไรคือเพราะจริงๆอ่ะเราอ่ะเห็นคนตั้งชื่อแบบชื่อทริปอ่ะเที่ยวน่านแบบเนิบนั่นอ้าวเหี้ยมันเป็นเครื่องนั่นไงอยู่นั่นไงมันคือเครื่องอ่ะอ้าวจริงเหรอมึงมันเหมือนมันรู้ว่าเราจะโทรหาก็ปิดเครื่องซะ no plan จริงๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวโทรหามันติดค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยโทรหามันติดแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเที่ยววัดภูมินกันก่อนนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้ประวัติเดี๋ยวผมจะพูดถึงประวัติวัดนี้ให้ฟังเพราะว่าผมมีความรู้มากในเรื่องนี้ซึ่งวัดที่นี่เป็นวัดหลวงครับถูกสร้างโดยเจ้าเจตอะไรวะเจ้าเจตบุตรพรหมินเจตบุตรพรหมินต้องขอบคุณ True 5G จริงๆนะคะที่สนับสนุนข้อมูลนี้ไว้ให้พวกเราคือว่าถ้าอยากรู้นะก็มาอ่านมาอ่านตรงนี้เอาไม่ต้องเล่าแต่ว่าจริงๆบอกว่ามีเงินพวกแต่ว่าจริงๆเหมือนเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าแบบคือวัดภูมินเนี่ยเป็นวัดที่สำคัญในตั้งแต่อาณาจักรล้านนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการมาวัดภูมินนั่นก็คือเล่นกับแมวค่ะร้านต้นยอนเพราะว่าแมวเยอะมาก안녕 오늘도 같은 자리 버스 창가에 기대 앉은 내게 인사를 해 Hi 역시 넌 받아주지를 않네 인기 많고 잘생긴 넌 내게만 그렇게 쌀쌀하게 굴더라 근데 last night 기억나ว่าไงนะว่ายังไงนะฮะเนี่ยตอนนี้เราจะลองโทรหาน้องต้นนะคะว่าน้องต้นจะรับสายไหมฮะบุคคลที่แบบมีความสำคัญในการที่จะแบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองน่านได้เป็นอย่างดีมึงคือน้องไม่รับสายเลยพอมึงจะบอกว่าสวัสดีเจ้าพี่เต๋อมีเรื่องจะคุยด้วยต้นสวัสดีครับคืนนี้ไปเที่ยวปะเนี่ยอยู่น่านกันเหรอใช่อยู่น่านฮะ
น้องมันไม่ได้อยู่ในเมืองน้องอยู่บ่อเกลือไกลเหรอใช่อยู่ไกลน้องต้นพอดีว่าเมื่อกี้คือพี่เต้นเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกระซิบรักเมืองน่านน้องต้นช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเจ้าอาจจะไม่ถูก 100% แต่มันจะจำได้อ่าฮะไหนลองอธิบายฟังสิต้องจริงๆต้องเข้าใจแหละใช่ไหมว่าหมู่บ้านยามาดมาจากอะไรไม่เข้าใจหมู่บ้านยามาดจริงๆคำว่ามาดอ่ะแปลว่าพม่าอ่าฮะหมู่บ้านก็คือหมู่ที่เป็นคนพม่าญาติที่เป็นคนพม่าก็คือภาพนั้นจริงเป็นภาพของเป็นของพม่าแล้วมันก็ที่มันเป็นกิมมิคของเขาก็คือมันเป็นภาพที่เขาวาดกับเป็นสองสาวที่แบบกระสินรักกันปู่กระสินย่าใช่กระสินบอกว่ากับบอกท่านพี่จักเอาไว้ในหน้าประตูหน้าจักเอาไว้ในมืออาการการงามกับหัวเมฆเมยสอนดาวลุกมาขันลุกจักเอาไว้ในเมืองควงคุ้มกับหัวเจ้าเมืองมาปะใส่และดูออกไปเออแล้วแบบอะไรวะใจอะเก็บไว้ในใจเหมือนแบบจะบอกเดือนบอกดาวก็ไม่ได้เลยอ่ะโอเคโอเคเข้าใจแล้วพี่ตอบแบบนางงามเลยรับมงไปเลยจ้ะแม่โอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะเขาไปหานะจ๊ะชื่อทีมแป๊บนึงพอดีว่าพวกพี่อยากแบบมาเที่ยวเมืองน่านแบบสไตล์น่านๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากให้น้องแบบช่วยตั้งชื่อทริปให้พี่หน่อยว่าแบบพี่ควรจะเที่ยวแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรอ่ะอ่ะอีดอกชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรดีได้ในฐานะที่เราแบบเป็นแบบบุคคลอะไรนะนั่นอะไรนะงงอีดอกคนกรุงเทพงงอะไรนะนานเตอะนานเตอะแปลว่าอะไรนานเตอะแบบนานเตอะแบบนั้นอ๋อนานเตอะใช่เป็นของที่ใช่แล้วความหมายมันคืออะไรนานเตอะไปนานเตอะอ่ะไปนานเตอะไปนานเตอะไปนานกันเหมือนแบบไปนานกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยหรออุ้ยได้เลยน่ารักนะสำหรับทริปนี้นะคะเราก็จะเที่ยวเมืองน่านในชื่อทริปที่มีชื่อว่าน่านเตอะน่านอะไรนะน่านเตอะน่านเตอะใช่ป่ะใช่ไหมใช่ป่ะเออใช่แหละโอเคขอบคุณมากนะคะ thank you very much เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินข้าวฟรีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะแวะไปกินข้าวฟรีที่บ้านเด้อโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่เขาเรียกว่าอุโมงค์อะไรนะอุโมงค์สันสุรีค่ะอุโมงค์สันสุรีเนี่ยเป็นอุโมงค์ที่อยู่ข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของจังหวัดน่านนะฮะแต่ว่าคือที่โด่งดังก็คืออุโมงค์นะคะที่แบบคนมักจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นอุโมงค์แบบซุ้มเหมือนแบบสวยๆคือเอาจริงๆคนรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นแลนด์มาร์คเว้ยที่คนมักจะมาถ่ายรูปแต่ว่าเราแนะนำอย่างนึงว่าควรมาไม่ใช่วันหยุดจ้าเพราะว่าคนจะเยอะมากใช่เลยอันนี้เลยจ้าแบบนี้เลยจ้าก็คือคนจะเยอะมากตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะที่เราอยากจะพาทุกคนมาที่นี่คือพระธาตุแช่แห้งนะคะพระธาตุแช่แห้งมีความสำคัญยังไงคะเป็นอะไรนะที่อ่านไว้ไม่ได้พระธาตุแช่แห้งเนี่ยคือเป็นพระธาตุประจำปีทองปีกระต่ายใช่ไหมใช่ค่ะก็คือปีกระต่ายซึ่งต้องบอกก่อนว่าใครที่เกิดปีเถาะเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการแบบมาไหว้นะคะเพื่อที่จะสักการะองค์พระธาตุตรงนี้นะคะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้เลยได้ข้อมูลคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อมูลอ่ะมันจะมีป้ายอยู่ตรงนี้ไปอ่านเอาถ้าเกิดใครสนใจก็มาอ่านเอาแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นสายแบบชอบไหว้พระอยู่แล้วหรือว่าหาองค์พระธาตุที่แบบประจำปีเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอ่ะเขาเชื่อนะเรื่องของการเสริมดวงใช่ใช่แต่อันนี้เราไม่รู้ว่าแบบเขาจะต้องมีวิธีการยังไงก็มาลองดูที่นี่ได้นะคะก็สำหรับใครที่มาแล้วเนี่ยยามเย็นเนี่ยก็คือบรรยากาศดีๆนะคะเดี๋ยวเราก็มีภาพพระอาทิตย์ยามเย็นมาให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะGirl, who are you waiting for? You know that you wanna go. Yeah, we'll take time.
watch your mouth. When I'm with you, we survive, baby, I can't lie. Hit my line anytime. Girl, I wanna make your mind. Let's make some time. แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคือสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าถ้าใครที่มาอำเภอปัวแล้วก็มักจะไม่ใช่ก็คือสำหรับใครที่มาอำเภอปัวแล้วเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญของอำเภอปัวมาตั้งแต่ในอดีตอยู่แล้วนะคะคืออย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยที่นี่คือชื่อวัดว่าวัดสี่มงคลหรือว่าวัดกงเหมือนที่ใช้ว่าวัดกงเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมีท่านเจ้าอาวาสที่ชื่อกงท่านก็เลยว่าเขาเป็นคนจีนนะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่รู้นะว่าแบบเป็นคนจีนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นเลยคือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะแปลว่าปัวมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของพระพุทธศาสนา อยู่แล้วแหละเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรารู้สึกว่าเขาแต่ละวัดเขาสวยใช่เหมือนแบบคนในย่านเนี่ยเขาก็ช่วยกันในการที่จะร่มหมอนจะแบบเหมือนไม่เหมือนแบบเหมือนอย่าพึ่งนอกเรื่องเหมือนว่าเหมือนเขาแบบว่ามีการลงทุนในเรื่องของพระพุทธศาสนาเราก็เลยจะเห็นว่าแบบวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบยิ่งใหญ่อลังการซึ่งในนี้มีอะไรบ้างคะพี่เต็นท์ในนี้มีวัดค่ะมีวัดมีต้นไม้มีต้นไม้ก็จะบอกว่าเป็นวัดที่มีบรรยากาศดีมีที่นั่งแบบแปลกๆเยอะเอาจริงๆเขาเก็บว่าวอะไรที่เขาทำให้ดูเอาจริงๆอ่ะคือมีมุมถ่ายรูปเยอะนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ส่วนใหญ่นะที่คนมักที่ถ้านอกเหนือจากมาทำบุญแล้วอ่ะตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟชื่อว่าร้านฮักนาน่านฮักนาน่านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ในทุ่งนาแล้วก็ในช่วงที่มันจะสวยๆนี่ก็คือช่วงฤดูเก็บเกี่ยวช่วงประมาณตรงช่วงนี้พอดีช่วงตุลาปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าตอนนี้เขาก็คือเก็บไปเยอะแล้วล่ะพอสมควรทำให้แบบมันก็ไม่ค่อยสวยมากไม่ได้เขียวเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะใครที่บอกว่าเมืองนั้นหนาวจะตีปากให้นะคะจะตีปากแรงๆเลยจริงๆเมืองนั้นไม่ได้หนาวนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องเสื้อคอเต่าแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อแบบหลายๆชั้นแบบนี้ไม่ต้องเตรียมแขนยาวกันแดดมาเออแต่ว่าก็จริงๆที่นี่ก็มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเอาภาพสวยๆมาฝากละกันนะจ๊ะAnd in love in New York City. To not know who I am, but still know that I'm good, long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.I knew from the first time I'd stay for a long time Cause I like me better when I like me better when I'm with you ใครว่าเมืองนั้นหนาวร้อนจริงเมืองนั้นหนาวไม่มีว่ะจริงกูเห็นนะคนใส่เสื้อคอเต่าใส่เสื้อแขนยาวใส่แบบคือเตรียมหนาวกันเลยเต็มที่ยังไงละแดดตอนแดดก็คือไม่เอื้อมหน่อยเลยมันร้อนจี๋มึงอุณหภูมิตอนนี้คือ34องศาอีสัตว์งงไปไหนอ่ะเนี่ยเราไม่เข้านี่หรอฮะแล้วนี่จะทางออกหรอโอ้ยสวยทำไมในรูปมันดูเย็นวะมึงเขาใช้อะไรวะเขาใช้ไลท์รูปเหรอตอนเราดูรูปอะเราใช้ตาดูไงแต่ตอนเรามาถึงที่เราใช้ตัวอยู่ใช้ตัวร้อนจี๋เลยอันนั้นคือผ่านเลนผ่านเลนวงการบันเทิงกันเนาะได้กันดิได้กันคือตอนเนี้ยเขากำลังจะแบบทำโชว์แบบทำโซลัมแบบเป็นลัมแบบเป็นลัมพัดแบบพลันล่มล้าเห็นไหมแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะถ้าสมมติใครมาก็สามารถที่จะแบบมาลำล้มได้ก็จริงๆตรงเนี้ยเนี่ยก็เจอเป็นร้านกาแฟฮักนาน่านนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คซึ่งเหมือนก็เพิ่งว่าเขาก็เพิ่งเปิดใหม่นะแต่ว่าหลายๆคนอ่ะรู้จักดีกันอยู่แล้ว
เอาจริงๆมันไม่ควรมาในช่วงที่มันเป็นช่วงเที่ยงมันจะมาแบบตอนเช้าหรือว่าจะเป็นตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแดดร้อนแดดมันก็จะร้อนมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือแบบคนที่นี่เขาสู้เนาะพวกนักท่องเที่ยวจริงๆเรายังรู้สึกเหนื่อยเลยอะเวลาคนดูเขาเราจะถ่ายรูปอะเราต้องยิ้มยิ้มไม่ร้อนเลยทำให้จังเลยทำให้รู้สึกว่ารูปมันเย็นรูปมันเย็นเหมือนว่าก็คือเมืองน่านอะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วแต่ความจริงก็คือ34องศาพอๆกับตอนเดินไปซื้อข้าวตอนเที่ยงที่กรุงเทพเลยคุณเลยว่าร้อนกว่ากรุงเทพก็คือร้อนกว่ากรุงเทพบอกเลยแต่ว่าแต่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบคือเรารู้สึกว่ามันมีทั้งโซนที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสำหรับเด็กวัยรุ่นแบบชิคๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้หรือใครที่มากับผู้ใหญ่โซนพักเครื่องมีโซนพักศิลปะวัฒนธรรมอะไรแบบนี้หรือว่าถ้ามากับคุณแม่ก็คือเป็นโซนตลาดมีเขาไม่ครบก็มีโซนตลาดต่างๆแล้วก็ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นนะคะก็สมมติใครที่แบบว่างๆมาก็มาเที่ยวได้นะฮะชอบอะไรที่วัดนี้ชอบแดดจังเลยชอบรู้สึกว่าตากผ้าแห้งจังเนาะเหมาะกับการตากผ้าเฮ้ยแม่สวยวัดสวยวัดสวยข้างในวัดก็เย็นเย็นดีเท่านั้นก็เย็นไม่แต่ถ้าตากผ้าที่อยู่ในโบสถ์อ่ะเย็นแต่ถ้าเป็นเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่เย็นหรอกใช่คนชั่วไงเข้าวัดแล้วมันร้อนเอาไม่เกี่ยวปักกินกาแฟกันอิสลามเข้าวัดไม่ร้อนไม่ร้อนเหรอกินหมูได้ป่ะไปลูกกินกาแฟกาแฟรสหมู I like me better when I'm with you Yes I do, yes I do, babe I like me better when I'm with you Oh no พี่โอ่ะมึงมาถึงนั่นมึงซื้ออะไรกินอ่ะเพื่อค่ะเฮ้ยคุณไปถ่ายเทเวนไม่มีหรออร่อยไม่มีมันไม่เหมือนเทเวนยังไงไหนลองอธิบายสิไม่รู้ดิมันชอบแบบเนี้ยปกติคุณขาก็ไม่ได้ชอบเป็นแบบนี้ใช่ปะล่ะชอบแบบนี้เนี่ยเหรอเขาเรียกอะไรนะ dry อะ deep dry ไม่รู้อร่อยหมดกูเห็นน้ำมันเต็มกระทะเลยอะเอาเขาทอดอย่างนั้นอยู่แล้วว่ะอร่อยไหมอร่อยยังไงคุณมั่งดิกรอบจัดกี่บาท20เองก็เยอะด้วยนะหมดแล้วล่ะค่ะคุณแม่หมดแล้วเจ้าขายดีจังเลยสารลูกค้าจังเลยผ่านมาเป็นร้อยโลขายดีหรือว่าคุณแม่ทำน้อยจ๊ะพี่ทำหม้อเดียวเจ้าเขาทำหม้อน้อยแหละขายเยอะก็ไม่ได้ขายหม้อเดียวกินได้กี่คนเฮียเทพิงเฮียแม่หม้อเดียวกินได้กี่คนได้เยอะอยู่ค่ะได้เยอะอยู่จ้ะแม่ขายอะไรจ๊ะขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวขายส้มตำก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวใครมาก็กินได้ใช่ไหมแม่ขายแพงไหมไม่แพงถ้ารู้เพื่อน40บาทถ้ามาหน้าก็คือต้องมาตอนถ้ามาวัดอะไรวัดสี่คนนะฮะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะภาพความสวยงามพี่กุ้งคุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็นภาพของเทือกเขาบรรทัดนะคะที่พาดผ่านระหว่างเส้นชายแดนนะคะลัตติจูดที่ 3.21 นะคะที่พาดผ่านอำเภอปัวนะคะจังหวัดน่านยากยาวยากยากยาวไปสู่อำเภอด่านขุนทดนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วหลังจากนี้ค่ะก็ยังจะมีเป็นพวกอาคารบ้านเรือนนะคะของชาวบ้านที่ยังคงเก็บไว้อยู่ในขณะนี้นะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีอ๋อมีโฮมสเตย์ที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะคุณสองก็สามารถที่จะมาพักได้นะคะราคาสนับราคาอยู่ที่คืนละเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถามเอาเลยค่ะคุณสองปักหมดเอาแล้วก็เช็คในทาวเวลโลกาดูเองเลยนะซักสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากที่จะมาเที่ยวมุงนะแล้วก็เดินเชิญชวนเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะอันนี้ทีมทิตตี้มากแบบเอ็นซีในบูธเลยน่าจะตรงนี้นี่บอกว่ามาช้าจะดีกว่านี้ควรมาช้าเตรียมไว้เลยค่ะมาคาเฟ่ควรมาเช้าหรือว่าควรมาเย็นไม่ควรมาเที่ยงไม่ควรให้แดดตรงหัวเพราะจะถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่สวยนะคะแต่ก็สวยนะสวยอยู่อ่ะสับกระเทยวันสับกระเทยวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงสับกระเทยวันนี้ตึ้งหนึ่งกับคำว่าสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวยกระเทยคือไม่สวยถ้าเพื่อนคนใดนะคะมาชมแล้วว่าเฮ้ยเมืองสวยอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่สวยไม่สวยแล้วใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าก็เธอบอกว่าสวยก็คือสวยแบบปังแบบปรังปรังปี้
ก็คือสวยจริงแล้วฮะก็เลยบอกว่าสิวมึงเงี้ยไม่ใช่ก็คือสวยจริงคือจะต้องต่อไปจะส่งไว้สิต้องสวยสวยสวยอย่างงี้อย่างเงี้ยคือใช้ได้และขณะนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้ค่ะก็คือจะมีเป็นแก้วน้ำนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะผ่านไปสามารถที่จะมารับประทานอาหารที่ร้านนี้ได้เลยจ้าแต่ว่าต้องบอกว่ามาก่อนเที่ยงใช่แต่มาไม่มาก่อนบ่ายสองเพราะว่ามันหมดแล้วนี่ร้านเนี้ยก็อร่อยอ๋อร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวทำไมอ่ะหมดไปมากอร่อยเองทำโปก말대로내마음에상처를내안고미안하다말한마디없지도날혼자위로하고오늘하루도혹시나떠날까늘불안해해 I just want you to stay 그래뭐สวยปะเอาโดนบินสวยเลยเนี่ยไอ้รีเควสต์ตะโกนให้แบบพูดเพราะๆถึงจะบินไหนแล้วซิหน้าที่ป้าไม่จำเป็นต้องคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอยากดูภาพตรงนี้ไหมเอ่ยนะคุณผู้ชมอยากดูภาพตรงนี้ตัดเข้าไปในห้างเสร็จเลยค่ะแล้วก็บอกว่ารถก็ต้องขับป้าก็ต้องถ่ายวีดีโอก็ต้องจับวีดีโอก็ต้องจับน้ำมันก็ต้องออกก่อนที่เนาะเป็นทุกอย่างที่เธอเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆเออโอ้ยเย็นอากาศดีมากเลยเธอเปิดหน้าต่างดิเวิร์กเดี๋ยวลองบรรยายความสวยให้คุณผู้ชมฟังสิบอกว่าสวยมากก็แค่ไม่ได้สวยหรอกจริงๆก็แค่อยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ไงแรงมากไม่ถ้าเขาอยู่ถ้าเราอยู่ที่นี่มันก็ไม่ได้สวยถูกปะล่ะเราก็คงรู้สึกเฉยๆเราก็คงรู้สึกเฉยๆแต่เราไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้มันก็รู้สึกโอ้สวยจังสบายตาภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้คือทางด้านซ้ายของเรานั้นเป็นนาที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวข้างนอกอยู่เป็นไม่ว่างเขามาเก็บข้างในและด้านขวาของเรานั้นเป็นภูเขาที่มีแต่ต้นไม้และต้นไม้เพราะว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากต้นไม้กับอีกอย่างนึงคือด้านหน้าเรากำลังมีรถจอดอยู่เต็มไปหมดนี่เรามาทำอะไรครับเนี่ยเรากำลังจะมาดูแกรนด์แคนยอนใช่ไหมที่เขาบอกใช่เรากำลังจะมาดูแกรนด์แคนยอนที่ศิลาแรงศิลาแรงภูสีอ่ะหลังจากที่เราแวะนะคะที่วัดศรีมงคลเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาอีกหนึ่งสถานที่ที่นี่คือวังศิลาลอยหุยพุ่งนี้ไม่โอเคเอาต้องพูดไงแรงอีดอกอย่าไปยุ่งกับมันนะอีพวกนี้ไม่เนี่ยพวกนี้ไม่โอเคหมายถึงอีเนี่ยอีดอกมึงส่องมุกไม่เหลืออันนี้อันนึงอีพวกนี้ไม่โอเคฝ่ายแก้มเออชกแก้งอีดอกอีดอกอีดอกทำไมต้องมาเล่นอะไรกันตรงเนี้ยเนี่ยก็คืออยู่ในอำเภอปัวนะคะก็คืออีกหนึ่งสถานที่ก็คือวังศิลาแรงนะฮะก็คือเป็นเหมือนลักษณะเหมือนคล้ายๆกันแคนยอนที่เรามาที่นี้เพราะว่าพี่ต้นอ่ะบอกว่ามาเพราะว่าตรงนี้จะถ่ายรูปสวยอ่ะฮะแล้วก็พี่ต้นก็ส่งภาพนี้มาให้CG หรอ CG ภาพนี้มาให้เออแล้วแหละแล้วก็บอกซึ่งดูในภาพแบบก็สวยนะสวยอยู่เราก็เลยแล้วแวะที่นี่นะคะกับทริปนั่นเต๋อของเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนั่นกันเต๋อนั่นเย็นจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในนะคะมีอะไรบ้างไปสถานที่นี้นะคะแล้วก็แนะนำทุกคนนะคะว่าอย่ามาค่ะอย่าหาทำเฮ้ยมาได้อยู่โถมันก็ไม่ได้เดินลำบากขนาดนั้นมันบอกว่าทางเดี๋ยวเราให้ดูหาทำนี่เป็นครับพ่อกูไม่ค่อยแน่ใจว่ามันวันหยุดไว้พักผ่อนหรือว่ามันให้มาทรมานตัวเองวะงงมากเฮ้ยตามไกด์เต็นท์มาครับขออนุญาตฝากถึงน้องต้นนะคะว่าหลังแนะนำอะไรอ่ะให้ดูน้ำหนักตัวพี่ด้วยอย่าหายใจดังดิเป็นที่อะไรจะตายเหรอแนะนำสถานที่ไหนอะไรยังไงก็ให้ดูน้ำหนักตัวคุณพี่ด้วยว่าไหวหรือไม่ไหวพอคุณนั่งรอตรงนี้ได้ปะไม่ได้หรอได้อยู่นะดูมึงดูดิเฮ้ยสวยนะสวยนะเฮ้ยตรงข้างล่างนี้แล้วนี่เราจะถึงยังจะถึงแล้วเหนื่อยวะ
ทางลงแล้วทางลงนี่ไงทุกคนทุกคนนี่ไงที่เขาบอกว่าความงดงามอ่ะมันต้องแลกมาด้วยความยากลำบากไม่นะที่บ้านกูใช้ตังค์ซื้อเอาก็ได้มึงซื้ออะไรมึงซื้อแกนคานยอนเหรอไม่ก็ซื้อนงซื้อพงซื้อภาพอะไรเงี้ยซื้อภาพมาเชิญสเตอร์สต็อกก่อนเนาะฮีดอกโอ้ยเชี่ยมันยังไม่ถึงเด้อเอ้ยตัวเหี้ยอะไรใส่แขนระวังเมื่อกี้บุ้งหรืออะไรวันนี้จริงๆแล้วเห็นไหมความสวยงามมันต้องมาแลกมาด้วยความยากลำบากเข้าใจไหมหายใจดังนะตอนพูดเดินอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องพูดฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าใครอยากมาก็มาแต่ถ้าใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมานอนอยู่โรงแรมได้จ้าซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในเป็นที่เรียบร้อยลักษณะของศิลาแรงอยากรู้ข้อมูลจริงๆเปิด Google เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะบอกว่าลักษณะของมันก็คือเหมือนมันเป็นทางน้ำที่ปลายทางมันก็จะเป็นฝายแล้วก็ต้นน้ำเนี่ยน่าจะมาจากบนภูเขาแล้วก็จะไหลหลายๆยาวแต่ว่าคิดว่าตรงเนี้ยมันคงจะใช้เวลากัดเซาะนานพอสมควรแหละถึงแบบทำไมอยู่ดีก็พูดถึงเรื่องแบบนี้ถึงแบบมันมีความมีสาระแบบนี้มีความแบบโค้งรถเลี้ยวเขียวโค้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเรายังหาทางลงไปถ่ายรูปข้างล่างไม่ได้แต่ว่าเอาจริงๆนะมุมถ่ายรูปอ่ะเราแนะนำว่าให้ทุกคนแบบระวังนิดนึงอ่ะเพราะว่าทางเดินมันค่อนข้างลื่นจริงแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบมาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไม่เหมาะกับคนที่แบบขยับร่างกายไม่สะดวกแบบเนี้ยคนประเภทไหนเดินมาแบบเฮ้ยมือไม่ถึงยังอ่ะหายใจแรงจังเลยมือจริงแต่เนี้ยออกซิเจนเยอะนะแต่ไม่พอสำหรับคนอ้วนอากาศเย็นด้วยนะคะก็แนะนำว่าให้คนแบบที่แบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็ไม่ควรมาเพราะว่าต้องแบบมีความเป็นวัยรุ่นนิดนึงมันไม่ไกลนะสำหรับแบบสายอินสตาแกรมเมอร์สายบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยที่เดียวจ้าไปลงไปหาที่ถ่ายรูปข้างล่างมึงกูรอข้างบนได้ปะมึงจะไม่ลงเหรอกูรอข้างบนได้ไหมมึงที่อ่ะได้มึงจะรอมึงทำได้มึงทำไปเลยกูไม่ได้อยากได้ลมสวยๆเท่าไหร่นี่กูแค่อยากมาเฉยๆมาแบบทำไมอ่ะเต้นบอกแล้วด้วยเต้นชาเลนจ์ของมึงคือต้องทำให้เหมือนภาพในรูปนี้มึงต้องทำให้ได้ภาพนี้เต้นทำได้ไหมอย่าเรียกเยอะคุณผู้ชมทางบ้านคือข้ารออยู่ไม่ได้คุณเชื่อมึงวุ้ยห้ามดึงกูเด็ดขาดนะต้องลงมาเกี่ยวกับกูอีกเนี่ยมีตัวสอบมือด้วยไปโกอ่ะลงมาข้างล่างแล้วถ่ายแล้วมันได้รูปได้นอนแล้วก็สวยด้วยถ้ามึงลงมายืนตรงนี้ได้ไอ้จบเลยจีอีสามมาแล้วที่แบบจะได้หรือไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ดูอยู่ที่นี่ไอ้เหี้ยตู้ยังลงมาได้เลยอยู่ที่นี่ที่นมไอ้เหี้ยเป็นเบาหวานความดันยังลงมาได้เลยลองลงมาว่าจะลงเขาไปพูดลอยคำเดียวอย่าหาทำที่สักอย่าทำคือบล็อกเกอร์ไงดูแบบบล็อกเกอร์ไงแล้วมึงบอกว่าอะไรอ่ะเป็นแล้วอินสตาแกรมเมอร์เหรออินสตาแกรมเมอร์มันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะเอ๊ะโดนแย่โดนมันไม่ได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมกว่าจะได้ภาพมาแต่ละภาพกว่าจะได้คลิปมาแต่ละคลิปมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมแนะนำนะคะถ้าใครอยากมาก็มาถ้าใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาค่ะเหนื่อยเลยคะแนนเต็ม10สำหรับสถานที่แห่งนี้ให้เท่าไหร่คะให้ไปหยิบหยอกเลยหมายถึงความไว้หรอลำบากลำบากชิบหายแน่แต่ตอนดูรูปนี่นะสวยมึงต้องมาสวยมึงต้องมาต้องลงกูอยากได้รูปแบบนี้แหมพอมานี่เกี่ยงกันเลยจักก็มึงแหละพามาอี
แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณสายชะลอน้ำนี่ลงง่ายไม่ลำบากเหมือนเมื่อกี้เออเนี่ยไม่ลำบากจะได้ดูง่ายๆเดี๋ยวไปดูมาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีแบบตะไคร้เยอะแยะหน่อยเออฮะแต่จริงๆจะบอกว่าตรงนี้สวยมากเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะถ้าแบบใครจะมาถ่ายรูปแต่ว่าระวังเรื่องตะไคร้หน่อยละกันเพราะว่ามันลื่นมาเดี๋ยวเราจะบินโดรนให้ดูนะคะว่าภาพความสวยงามจะสวยงามขนาดไหนจ้าและสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะกับทริปน่านเป๊ะนะคะที่สวนน่านของพวกเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเอ้ยเหนื่อยอ่ะหายใจไม่ทันสำหรับการเดินทางในต่อไปนะคะ EP ที่2เราก็จะพาทุกคนนะคะเดินทางท่องเที่ยวที่น่านเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไปกันที่สปันค่ะแล้วก็จะไปที่อำเภอปั่วนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมใน EP หน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ love you, love you,